วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลี้ภัยในพระเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับและผมถือว่าชื่อเรื่องของรายการวันนี้นะครับเหมาะสมลงตัวจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสกลับเข้ามาพักพิงลี้ภัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราจะมานมัสการพระเจ้านะครับได้ข่าวว่ามีหลายคริสตจักรหลายโบสถ์ได้เริ่มต้นเปิดนมัสการกันในวันนี้กันอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความพร้อมและสามารถที่จะดำเนินการนมัสการที่คริสตจักรได้อย่างเต็มรูปแบบแต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมการป้องกันอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะครับซึ่งเราทั้งหลายในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนลูกแกะที่หิวกระหายน้ำที่ตามหาแหล่งน้ำที่จะมาเลี้ยงดูชีวิตเพื่อที่จะต่อชีวิตที่หิวโหยที่แห้งผากที่ใกล้จะพินาศนั้นให้กลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะแสวงหาการรับประทานน้ำแห่งชีวิตที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งหนึ่งในนั้นวิธีการของเราก็คือการร่วมนมัสการสามัคคีธรรมในคริสตจักรนะครับซึ่งเราทั้งหลายจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของเราด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยการติดสนิทกับพระเจ้าแสวงหาสร้างความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าในชีวิตของเราแม้บางครั้งเราอาจจะไม่มีโอกาสมานมัสการในคริสตจักรแต่นั่นก็เป็นเนื่องจากว่าเราทั้งหลายมีความคุ้นเคยมีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาแบบนั้นที่เราจะต้องนมัสการที่คริสตจักรซึ่งเราทั้งหลายก็มีโอกาสได้เริ่มต้นกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับการนมัสการพระเจ้านั้นเราทั้งหลายเปรียบเสมือนว่าเรามีโอกาสได้เข้ามาลี้ภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะเราทั้งหลายมีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมีชีวิตที่อลหม่านมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับที่เราจะนำมาแบ่งปันกันนั้นนะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีครับซึ่งวันนี้พระธรรมสดุดีที่เราจะนำมาแบ่งปันกันครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่7ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับสดุดีบทที่7ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ตามล่าและขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เกรงว่าเขาจะฉีกข้าพระองค์เสียอย่างสิงและลากข้าพระองค์ไปโดยไม่มีผู้ใดช่วยกู้ได้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ได้ทำเช่นนี้คือถ้ามีความผิดในมือของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ทำความชั่วแก่พันธมิตรของข้าพระองค์หรือปล้นคู่อริของข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุก็ขอให้ศัตรูไล่ตามข้าพระองค์ทันและให้เขาเหยียบย่ำชีวิตข้าพระองค์ลงถึงดินและให้เขาวางเกียรติของข้าพระองค์ไว้ในผงคลีข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นด้วยความกริ้วขอทรงลุกขึ้นสู้ความเกรี้ยวกราดของคู่อริข้าพระองค์ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อข้าพระองค์พระองค์ทรงกำหนดการพิพากษาให้ชาวประเทศทั้งหลายมาชุมนุมอยู่รอบพระองค์
และขอประทับบนที่สูงเหนือชุมนุมนั้นพระยาเวทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายข้าแต่พระยาเวขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์และตามความสัตย์สุจริตซึ่งมีอยู่ในข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมผู้ทรงทดลองความคิดและจิตใจขอให้ความชั่วของคนอธรรมมาถึงที่สิ้นสุดแต่ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมขึ้นพระเจ้าทรงเป็นโลกของข้าพเจ้าพระองค์ทรงช่วยคนใจซื่อให้รอดพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและทรงลงโทษคนอธรรมทุกวันถ้าคนไม่กลับใจพระองค์จะทรงรับดาบของพระองค์ให้คมพระองค์ทรงโก่งธนูเตรียมพร้อมพระองค์ทรงเตรียมอาวุธร้ายแรงไว้ใช้กับเขาทรงทำลูกธนูของพระองค์เป็นศรเพลิงดูสิเขาก่อกรรมชั่วขึ้นแล้วกำลังตั้งครรภ์ความชั่วช้าและคลอดการมุสาออกมาเขาขุดหลุมไว้และตกลงไปในหลุมพรางที่เขาทำไว้นั้นความชั่วช้าของเขาจะกลับมาสุมศีรษะเขาและความทารุณของเขาจะลงมาบนหัวของเขาเองข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาเวเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์และข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระยาเวผู้สูงสุดคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับข้อที่10เป็นข้อความที่น่าสนใจมากผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังก่อนที่เราจะมาฟังคำอธิบายหรือมาดูความหมายในข้อต่างๆจากพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับสดุดีบทที่7ข้อ10ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นโลกของข้าพเจ้าพระองค์ทรงช่วยคนใจซื่อให้รอดขอบคุณพระเจ้านะครับเราสามารถที่จะนำพระธรรมสดุดีบทที่7ข้อ10นี้ไปเป็นข้อท่องจำสำหรับเราในวันนี้ก็ได้นะครับซึ่งจะช่วยให้เรามีความมั่นใจว่าการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าที่มีต่อเราซึ่งเป็นคนชอบธรรมมีจิตใจที่ซื่อสัตย์ในพระองค์นั้นให้ปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทที่7นี้เป็นการอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดนะครับซึ่งชื่อของบทนี้ได้ใช้ชื่อว่าวิงวอนอธิษฐานและสรรเสริญการทรงช่วยกู้จากศัตรูนะครับและชื่อเรื่องหรือวิธีการของบทประพันธ์ในตอนนี้ได้ใช้คำว่าชิกาโยนเป็นวิธีการที่ดาวิดเขียนด้วยความรู้สึกและใส่อารมณ์ที่รุนแรงเข้าไปในคำประพันธ์นี้นะครับซึ่งท่านดาวิดนั้นได้ร้องทูลถวายแด่พระเจ้าเกี่ยวกับคูชซึ่งเป็นคนเบนจามินนี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่ดาวิดได้หนีจากการตามไล่ล่าของกษัตริย์ซาอูลนะครับคุณผู้ฟังครับในสดุดีบทที่7ข้อที่1นี้นะครับดาวิดได้เริ่มต้นด้วยการขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเขาให้พ้นจากเงื้อมือของผู้ที่ตามล่าและขอพระเจ้าคุ้มครองป้องกันเขาเอาไว้นะครับทั้งนี้เพราะว่าศัตรูของดาวิดนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่เขาเป็นถึงอดีตกษัตริย์และอดีตนักรบเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศอิสราเอลคนนั้นคือซาอูลผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วท่านได้ก้าวก่ายหน้าที่ของปุโรหิตเป็นคนขี้อิจฉาริษยาและหันไปปฏิบัติการทรงเจ้าเข้าผีจึงถูกปลดจากบัลลังก์ของเขานะครับส่วนดาวิดนั้นเป็นผู้ที่เชื่อฝังพระเจ้าจงรักภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจซึ่งท่านก็ได้เปรียบเทียบตัวของท่านเองว่าเป็นผู้ที่มาลี้ภัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับในข้อที่2ดาวิดได้เปรียบว่าศัตรูของเขานั้นเป็นเหมือนสิงโตที่ดุร้ายน่ากลัว
ที่กำลังออกตามล่าเหยื่อคอยที่จะมาจ้องตะครุบและฉีกเนื้อของเขาออกเป็นชิ้นๆซึ่งในภาพนี้นะครับเปโตรก็ได้มองเห็นภาพเดียวกันกับดาวิดและบอกแก่พี่น้องคริสเตียนว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่นจงระวังระไวให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือพญามารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจตั้งมั่นคงในความเชื่อโดยรู้อยู่ว่าความยากลำบากอย่างนั้นมีแก่พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกันซึ่งเราเห็นว่าเปโตรได้บอกวิธีที่จะเอาชนะเหนือซาตานเหนือศัตรูด้วยการอย่าวิ่งหนีมารซาตานแต่จงถ่อมใจลงพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและต่อมาจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อความเชื่อทำให้มีชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือศัตรูและเหนือมารร้ายครับและต่อมานะครับเราก็ได้เห็นว่าดาวิดได้ปฏิญาณโดยปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวยิวที่ปฏิบัติกันเมื่อมีคนสองคนมีปัญหาทะเลาะกันแต่ฝ่ายหนึ่งอ้างว่าเขาไม่ได้ทำผิดเขาก็จะปฏิบัติการตามคำอธิษฐานของกษัตริย์ซาโลมอนที่บันทึกไว้ในหนึ่งพงกษัตริย์นะครับคือท่านก็จะไปที่พระวิหารของพระเจ้าแล้วได้ทำการสาบานต่อหน้าท่านบูชาของพระเจ้าเพื่อยืนยันว่าตัวท่านนั้นบริสุทธิ์ขอพระเจ้าที่จะทรงเป็นผู้ที่ตัดสินคดีความลงโทษผู้ที่ทำความผิดและนอกจากนั้นก็ยังมีการสาบานกันในที่อื่นๆและเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมเยเรมีก็มีนะครับดาวิดยืนยันว่าหากพระองค์ท่านได้ทำผิดจริงโดยทำชั่วหรือปล้นเพื่อนบ้านก็ขอให้มีอันเป็นไปอะไรแบบนี้นะครับขอให้ตายโดยน้ำมือของศัตรูเหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่ชอบสาบานกันใช่ไหมถ้าฉันทำผิดจริงขอให้ฟ้าผ่าขอให้ผีหักคอให้ตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะพูดกันแบบนี้ซึ่งเป็นธรรมเนียมคล้ายๆกันที่คนยิวใช้ปฏิบัติกันในการปฏิญาณหรือสาบานเพื่อยืนยันว่าตนนั้นชอบธรรมไม่มีความผิดนะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าชาวยิวจะชอบปฏิบัติกันโดยการสาบานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนนั้นในพระธรรมของพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยนะครับในเลวีนิติบทที่19ได้บันทึกไว้ว่าอย่าสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จกระทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียดหยามเราคือพระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์เองนะครับพระองค์ก็สอนคริสเตียนว่าอย่าสาบานเพราะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรหากสิ่งใดที่เป็นเรื่องจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่เกินจากนี้มาจากความชั่วและจากมารร้ายคุณผู้ฟังครับที่ผมนำมาอ่านในวันนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจบริบทการเขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ของดาวิดเป็นรูปแบบของการสาบานซึ่งผมไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เราสาบานเพราะว่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ตรัสห้ามและตักเตือนเราเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวิดได้ใช้การยืนยันความบริสุทธิ์ของตนนะครับซึ่งในปลายข้อที่5ได้บอกว่าถ้าเขาไม่บริสุทธิ์หรือถ้าเขาทำความผิดก็ขอให้ศัตรูนั้นไล่ตามทันและเหยียบย่ำชีวิตของเขาลงถึงดินและให้วางเกียรติของตัวเขานั้นไว้ในผงคลีซึ่งนั่นเป็นการบอกว่าเขายอมตายถ้าหากว่าเขาทำความผิดหรือมีความผิดอยู่ในตัวของเขาแต่ดาวิดก็ยืนยันต่อไปว่าเมื่อเขาไม่ผิดจริงพระเจ้าจะต้องพิพากษาจะต้องลงโทษศัตรูของเขาให้สาสมแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งในข้อที่6ถึงข้อที่11นั้นดาวิดได้ร้องทูลต่อพระเจ้าขอให้พระองค์พิพากษาคดีเนื่องจากท่านเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์และความยุติธรรมของพระเจ้านี่เป็นภาพของขบวนการพิจารณาในศาลที่เราจะเห็นว่ามีผู้พิพากษานั่งอยู่บนบัลลังก์
มีโจทก์มีจำเลยมีทนายความพวกคณะลูกขุนนะครับตอนแรกพวกศัตรูเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคนของพระเจ้าแต่ภายหลังมีการร้องขอความเป็นธรรมพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาที่ชอบธรรมและเป็นผู้ประทานคำพิพากษาคำว่าพิพากษาในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอาจจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการแก้แค้นการชำระโทษแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่าดาวิดได้เขียนทูลขอให้พระเจ้าชำระแค้นหรือแก้แค้นให้กับเขาซึ่งดาวิดได้อธิษฐานทูลขอการแก้แค้นนี้จากพระเจ้าเพื่อจะเป็นการประกาศว่าความยุติธรรมนั้นมีจริงและให้ความอธรรมจงพินาศไปท่านขอพระเจ้าลุกขึ้นจัดการอย่างเด็ดขาดและขอพระเจ้าทรงสู้ความเพื่อคนชอบธรรมของพระองค์และขอให้พระเจ้าทรงตื่นขึ้นซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงนอนหลับทรงบรรทมอยู่นะครับแต่เป็นการเร่งเร้าพระองค์ให้จัดการศัตรูของเขาไวๆนะครับอย่ามัวแต่เนิ่นช้าต่อไปและเขาได้ขอพระเจ้าที่จะทรงพิพากษาตามความชอบธรรมของพระองค์นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในสดุดีบทที่7นี้ได้พูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าไว้หลายประการด้วยกันนะครับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาพระองค์ทรงซื่อสัตย์สุจริตพระองค์ทรงเป็นผู้ทดสอบความคิดและจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายและพระเจ้าทรงเป็นโลภเป็นผู้กำบังภัยที่จะปกป้องผู้เชื่อคริสเตียนทั้งหลายให้พ้นจากพยันตรายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและขอทรงตอบสนองแก่คนชั่วร้ายโดยลับดาบโกงคันธนูเตรียมอาวุธอันร้ายแรงเพื่อทำลายความบาปผิดต่างๆให้พินาศไปคุณผู้ฟังครับจากบริบทของพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ทั้งหมดยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดเทียบพระองค์ได้ทั้งความบริสุทธิ์ยุติธรรมของพระองค์และดาวิดแสดงความเป็นตัวตนที่เป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์เดินดินเหมือนที่เราพบเราเจอในสังคมปัจจุบันนี้มนุษย์ทุกชาติศาสนาจะมีพื้นฐานความคิดพื้นฐานชีวิตคล้ายๆกับที่ดาวิดได้บันทึกไว้ในสดุดีบทที่7นี้นะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำคำอธิบายเพิ่มเติมในพระคำของพระเจ้าตอนนี้และข้อคิดเพิ่มเติมจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าดาวิดได้ถูกพันธมิตรเก่าไล่ล่าซึ่งดูเหมือนว่าจะอันตรายและโหดร้ายมากเขาเชื่อว่าตัวของเขานั้นบริสุทธิ์และเขาร้องทูลขอด้วยความถ่อมใจว่าหากมีความผิดอยู่ในมือเขาและเขาเคยเป็นฝ่ายทำความชั่วมาก่อนขอพระเจ้าที่จะให้ศัตรูเอาชนะเขาทำลายเขาให้พินาศไปในความเจ็บปวดและความโกรธนั้นดาวิดหันไปหาพระเจ้าแทนที่จะพยายามแก้แค้นเองการวิงวอนต่อพระเจ้าของเขาไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองเท่านั้นเขาตระหนักดีว่าหลายคนเคารพนับถือและพึ่งพาตัวเขาดังนั้นเพื่อปกป้องคนเหล่านั้นเขาจึงทูลขอให้พระเจ้าช่วยตัวเขาให้รอดซึ่งเราก็เห็นว่าดาวิดนั้นได้ยกพระลักษณะของพระเจ้าขึ้นมาหลายอย่างด้วยกันในสดุดีบทนี้ซึ่งพระลักษณะแต่ละอย่างของพระเจ้านั้นเมื่อเราอ่านเมื่อเราสัมผัสเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในพระลักษณะทั้งหมดของพระเจ้าเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลก็เช่นเดียวกันท่านได้ถูกการใส่ร้ายเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์ซึ่งท่าทีการต่อต้านเปาโลของคริสเตียนเหล่านั้นถ้าเรากลับมาคิดใคร่ครวญในชีวิตของเราว่าเราถ้าเจอในสถานการณ์แบบนั้นเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะมีท่าทีอย่างไรเราจะแก้ตัวดิ้นรนหรือพิสูจน์ความจริงว่าเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เราจะมีท่าทีอย่างไรต่อสถานการณ์คล้ายๆกันแบบนั้น
ซึ่งเราก็เห็นว่าดาวิดไม่ได้กระทำสิ่งใดเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวของตัวเองว่าบริสุทธิ์แต่ท่านมาหาพระเจ้าขอพระเจ้ากระทำกิจของพระองค์ในการแก้แค้นในการจัดการคนอธรรมตามความชอบธรรมความสัตย์ซื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับขอให้บทเรียนของดาวิดที่จะแสวงหาการช่วยกู้จากพระเจ้านั้นเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเราในการตอบสนองต่อสถานการณ์เลวร้ายต่างๆที่เราได้พบได้เจอในชีวิตของเราครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับโอ้เราผิดอีกแล้วหรือนี่อย่างนี้ทุกทีให้ช้ำใจหนักหนาที่คงประมาณเท่านั้นนำพาต้องช้ำหัวใจดังว่าเพราะตัวข้าเองไม่ฟังร่ำเตือนดวงจิตให้คิดดีชั่วเนื้อหนังมันยั่วให้ตัวโสมมหนักหนาที่พรั้งพลาดไปข้าน้อมวันพาต่อองค์พระเยซูว่าข้ายอมกลับเนื้อกลับตัวปรึกสร้างตัวที่เราโง่เขลาไปใหญ่สร้างชีวิตใหม่ให้งามสง่าราศีให้มันสวยมันงามทั่วทั้งชีวิตอัศจรรย์มันฝันนะนี่พริบตาได้ดีเร็วนักตั้งตัวปักหลักรักษาตัวใหม่คราวนี้คงไม่ระกำช้ำใจอีกคนวิญญาณซาบซึ้งในตนเพื่อองค์พระเจ้าได้ดลช่วยตนให้พ้นจากมาจันทร์มันฝันนะนี่พริบตาได้ดีเร็วนักตั้งตัวปักหลักรักษาตัวใหม่คราวนี้คงไม่ระกำช้ำใจอีกคนให้พระวิญญาณซาบซึ้งในตนเพื่อองค์พระเจ้าได้ดลช่วยตนให้พ้นจากมา